คุณผู้ชมคะเกิดเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างบริเวณถนนกำแพงเพชร7ใกล้กับทางเข้าวัดอุทัยธารามถนนพระราม9ทรุดตัวค่ะมีข้อมูลยืนยันว่าไม่มีผู้ติดค้างในอาคารนะคะขณะเดียวกันผู้บาดเจ็บ5คนถูกส่งตัวไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วช่วงนี้คุณเบญจพจน์ทิพย์แสงติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่นะคะคุณเบญจพจน์คะณเวลานี้เนี่ยมีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงบ้างคะคุณออนซินีครับสำหรับความคืบหน้าที่อาคารเกิดเหตุบริเวณถนนกำแพงเพชร7ณขณะนี้ถือว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเหตุอาคารทรุดตัวลงมาเวลาประมาณ 16:00 นนะครับทางเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการเข้ามาตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งไม่นานนะครับขณะเดียวกันจุดที่เกิดเหตุณขณะนี้นะครับบรรยากาศสดๆเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานของตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับเข้ามาตรวจสอบในอาคารที่เกิดเหตุนะครับซึ่งอาคารหลังนี้อยู่ถัดจากบริเวณด้านหน้าโครงการไปประมาณ4หลังนะครับจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณบนชั้น5ของอาคารที่กำลังก่อสร้างโดยมีการเทปูนอยู่บนด้านบนอาคารนะครับขณะเดียวกันระหว่างที่ก่อสร้างนั้นการเทปูนนั้นรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับทำให้คานที่มีการก่อสร้างขึ้นไปพังถล่มลงมาแล้วก็ร่วงลงมาด้านล่างนะครับได้รับความเสียหายตั้งแต่ชั้น5จนมาถึงชั้นใต้ดินที่กำลังก่อสร้างอยู่สำหรับอาคารหลังดังกล่าวนะครับนอกจากอาคารหลังนี้แล้วบริเวณโดยรอบยังอยู่เป็นอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแจ้งว่าเป็นอาคารที่ก่อสร้างเพื่อที่จะทำการพักอาศัยนะครับขณะเดียวกันในขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ 16:00 นทางเจ้าหน้าที่ได้มีการร้องขอกำลังช่วยเหลือนะครับจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยปอเต็กตึ๊งแล้วก็รถพยาบาลให้มาสแตนบายรออยู่ในที่เกิดเหตุนะครับเนื่องจากว่าขณะเกิดเหตุนั้นมีคนงานที่กำลังก่อคนงานก่อสร้างอยู่ประมาณ130คนและมีรายงานว่าสูญหาย25คนแต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วของทางเจ้าหน้าที่นั้นก็พบว่าขณะนี้ไม่มีผู้ติดค้างภายในอาคารแล้วนะครับมีเพียงผู้บาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน5คนเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับในที่เกิดเหตุนั้นทางพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้เดินทางเข้ามาในที่เกิดเหตุด้วยแล้วก็ตรวจสอบนะครับเปิดเผยเบื้องต้นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเจ้าหน้าที่วิศวกรแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างในขณะเกิดเหตุว่าหลังเกิดเหตุนั้นได้เข้ามาดูในพื้นที่หรือไม่นะครับรวมทั้งการตรวจสอบเรื่องของใบขออนุญาตก่อสร้างเบื้องต้นพบว่ามีการขอใบอนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องนะครับแต่ก็ต้องมีการสอบสวนคนที่เห็นเหตุการณ์รวมทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงว่าในขณะเกิดเหตุนั้นสาเหตุเกิดจากอะไรแน่ชัดนะครับขณะเดียวกันหัวหน้าคนงานแล้วก็ทางพนักงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นส่วนใหญ่ก็พบว่าเป็นแรงงานข้ามชาตินะครับมีทั้งชาวเมียนมาและกัมพูชาอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ทางด้านของนายธีรยุทธภูมิพักซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครก็เข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุด้วยเช่นเดียวกันก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีผู้ติดค้างภายในตัวอาคารนะครับแต่สาเหตุนั้นก็เบื้องต้นอย่างที่รายงานไปก็คือคานที่เทปูนอยู่ชั้น5รับน้ำหนักไม่ไหวทำให้มีการพังถล่มลงมาแต่ก็อย่างที่บอกว่ามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน5คนด้วยกันนะครับสำหรับสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงแล้วนะครับว่าให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกหน่วยงานที่เข้ามาในพื้นที่นั้นยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันก็เตรียมที่จะออกประกาศโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกะปินะครับในการที่จะกั้นพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่อันตรายก่อนแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินการเรื่องของรื้อถอนสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาด้านหลังของผมณขณะนี้นี่เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุครับคุณออนซินีครับค่ะขอบคุณคุณเบญจพจน์นะคะ